วันนี้ก็บรรดาพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายมาเยี่ยมมาถวายทายทานเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีงามที่เราจะได้ฟังอัดฟังธรรมสนทนาปราศัยข้ออัดข้อธรรมที่เป็นข้อข้องใจตรงไหนก็จะได้เข้าอกเข้าใจต่อกันไปนะนี่พระเนรเรามีจำนวนมากพระนี่แหละเป็นผู้ที่จะเป็นผู้นำของศาสนาเป็นต้นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเรามาก็เป็นสาวกก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆบรรลุมรรคผลนิพพานจนกลายเป็นสาวกอรหันต์เป็นสังฆังสังฆังคัจฉามิของโลกทั้งหลายทั่วไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะพระเป็นผู้นำพระนั่นแหละเป็นสำคัญมากในทางศาสนาเพราะพระเป็นแนวหน้าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงและปฏิบัติตนเต็มอัดเต็มธรรมเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยกันผลก็ปรากฏขึ้นดังขั้งพุทธการท่านขั้งพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้ทำเป็นอากาลิโกให้ผลเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันหมดจึงเรียกว่าอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลามาทำลายได้เลยขอให้มีการปฏิบัติเกิดดังพระพุทธเจ้าประทานพระว่าแก่พระอานนท์ซึ่งไปทูลขอราชนาพระองค์ให้ทรงพระชนมายุอยู่เป็นเวลานานพระองค์ก็บอกว่าเราได้เทศนาว่าการไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในตัวของเราถ้าพูดเป็นภาษาโลกเราก็เรียกว่ายังเหลือแต่กองกระดูกเท่านั้นแหละส่วนอัดส่วนธรรมเราได้เทศนาว่าการไว้หมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจากนั้นมาก็รวมลงว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือธรรมเหล่านี้เป็นสวขาตธรรมที่ท่านตรัสไว้ชอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นจะมีแง่หนักเบาแค่ไหนในการปฏิบัติของตนผลจะได้ขึ้นมาตามเหตุนั่นแหละนี่ท่านทรงประทานพระโอวาทอันนี้ไว้คือมอบศาสดาไว้กับศาสนธรรมคือพระธรรมและพระวินัยเป็นองค์แทนของศาสดาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางแทนองค์ศาสดาเวลาท่านปรินิพพานไปแล้วเพราะฉะนั้นเราขอยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติในการระลึกถึงองค์ท่านภายในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับเราได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพระพุทธเจ้าคือธรรมหลักวินัยผู้ปฏิบัติใกล้ชิดติดพันกับหลักธรรมหลักวินัยอยู่ตลอดไปก็เท่ากับผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดไปและจะตักตวงอมตะผลนิพพานเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้จะดำเนินไปตามอัตธรรมที่ทรงแสดงไว้นี้ด้วยกันหมดมรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นจากการแสดงการเกิดขึ้นจากธรรมทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังศึกษาปรารภกับธรรมทั้งหลายเข้ามาสู่หัวใจของเราแล้วให้หน้าตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพระเราให้มุ่งหน้ามุ่งตาปฏิบัติอย่าสนใจกับกิจการงานอะไรในโลกสงสารเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเรามีแต่อาจมีแต่ทำเต็มไปในความเคลื่อนไหวของเราออกมาจากใจใจก็เป็นธรรมเคลื่อนไหวออกมาจากใจก็เป็นธรรมเป็นวินัยตลอดไปมีหิโอตปะประจำตัวความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอยู่ตลอดเวลาสังรวมตนอยู่เสมอปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนพระวินัยนั้นเป็นรั้วกั้นสองภาคทางห้ามให้ข้ามออกไปใครข้ามพระวินัยออกไปเขาเรียกว่าออกนอกรู้นอกทางจะตกเหวตกบ่อโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีทางที่จะเจอมรรคผลนิพพานได้ผู้ปฏิบัติตามหลักพระวินัยสองฝากทางไม่ข้ามไม่เกินเดินตามธรรมสะตามธรรมก็สิสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเหล่านี้เป็นต้นนี่คือธรรมเรียกว่าความภาคเพียรทางด้านจิตใจของเราอยู่โดยเสมอด้วยสติเป็นเครื่องกำกับแล้วก็เท่ากับเรานี่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาและมรรคผลนิพพานก็อยู่กับตรงนี้ไม่อยู่ตรงไหน
อย่าไปเข้าใจว่านิพพานอยู่ที่โน่นสวรรค์อยู่ที่นี่อยู่ที่ผู้บำเพ็ญนี่แหละจะเป็นผู้เจอมรรคผลนิพพานเจอที่ผู้ปฏิบัติคือจิตของเรานี่แหละสร้างฟอกไปโดยลำดับควรจะทำขั้นใดมรรคผลนิพพานจะเป็นขึ้นมาโดยลำดับลำดาภายในจิตใจของเราให้พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าฝ่ายปฏิบัติของเรานี่แหละเป็นฝ่ายที่ไว้ใจได้ทุกวันนี้เราไม่ยกได้ยอได้เหยียบสถานที่ใดบุคคลผู้ใดเราพูดตามหลักของศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วว่าการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรสุปฏิปันโนก็คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามหลักธรรมหลักวินัยอุชุตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่โลกามิตรใดๆเข้ามายุ่ยแย่หรือหลอกลวงต่างๆไม่หวั่นไม่ไหวญาญปฏิปันโนก็ปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายมีมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญสามีกิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรน่ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่โลกสงสารใครได้มองเห็นพระเจ้าประสงค์ผู้ปฏิบัติด้วยธรรม 2-3 ข้อนี้แล้วจะเป็นผู้ร่มเย็นภายในจิตใจนี่แหละอย่างนั้นไปท่านกล่าวว่าเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆคือท่านเหล่านี้เองเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วปุญญาเขตทางโลกัสสะท่านเหล่านี้แลจะเป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ไพบูลย์ที่สุดภายนั้นภายในองค์ท่านผู้ใดมาบำเพ็ญมากน้อยได้ผลเป็นที่พอใจเหมือนกับเนื้อนาที่เป็นมีปุ๋ยเต็มอยู่ในเนื้อนาที่ดินดีปลูกสิ่งใดขึ้นมาก็มีผลงอกงามไพบูลย์ขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ท่านผู้ใดวานทานการบริจาคลงไปถึงเนื้อนาบุญของโลกก็คือพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้แล้วจะได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดาไปเหมือนกับเขาทำนาที่มีปุ๋ยเต็มตัวอยู่ภายในนานั้นแล้วดอกผลก็เป็นที่พอใจของผู้ปลูกผู้หว่านลงไปเขาได้เห็นพระเจ้าประสงค์เขาก็ยินดีแล้วพอใจแล้วเพราะพระเจ้าประสงค์เป็นเนื้อนาบุญไม่ใช่เนื้อนาบาปเนื้อนานรกอเวจีอย่างนั้นมีถมไปนะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญก็มีเป็นเนื้อนาบาปก็มีทุกวันนี้มันจะกลายเป็นเนื้อนาบาปมากยิ่งกว่าเนื้อนาบุญมองเห็นพระจนจะมองดูกันไม่ได้แล้วนะเวลานี้เพราะฉะนั้นเราอยากให้เป็นเช่นนั้นมองเห็นกันให้เห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นด้วยศีลด้วยธรรมในการปฏิบัติดีของกันและกันแล้วการสนทนาปราศัยเรื่องอัดเรื่องธรรมก็เป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจเพิ่มกำลังจิตใจต่อกันและกันจากการ สนทนาปราศัยซึ่งกันและกันให้เป็นพระสงฆ์อย่างนั้นนะนี่ละพระสงฆ์เหล่านี้จะเป็นเนื้อนาบุญของโลกตลอดไปคำว่าเนื้อนาบุญนี้ไม่เรียกว่าอากาลิโกเหมือนกันไม่มีการสถานที่เวลาเวลาขอให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามบัตรธรรมนี่ก็แล้วกันนะกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วธรรมก็อยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสออกจากจิตใจด้วยอัดด้วยธรรมชนิดเดียวกันเครื่องแก้กิเลสคือธรรมธรรมพระพุทธเจ้าแก้กิเลสในครั้งนั้นฉันใดธรรมสมัยปัจจุบันนี้ก็แก้กิเลสเช่นเดียวกันนั้นไม่ผิดแปลกจากกันจึงขอให้พากันนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตนให้ดีทางด้านจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากนะเรื่องจิตตภาวนานี่ขอให้ทุกท่านมีความใกล้ชิดสนิทติดพันกับสติให้ดีการภาวนาถือสติเป็นพื้นฐานถ้าสติไม่ดีผลที่ได้ก็เลื่อนๆลอยๆถ้าสติดีแล้วผลเข้มข้นอยู่ภายในสดชื่นมีรสมีชาติตลอดเวลาจิตที่ยังตั้งตัวไม่ได้สติจับเข้าไปกับคำบริกรรมเพื่อให้จิตเกาะคำบริกรรมสติติดแนบกันอยู่แล้วจะตั้งตัวได้เป็นความสงบเย็นใจนี่เมื่อตั้งตัวไปตลอดด้วยสติสตังแล้วความสงบนี่จะมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจสมถะคือความสงบของใจในขั้นเริ่มแรกโดยอาศัยจิตตภาวนามีสติเป็นพื้นฐานนำคำบุญกรรมมาติดแนบกับตนกับใจของเราไม่คิดปรุงแต่งไปเรื่องใด
ความคิดความปรุงของจิตนั่นแหละเป็นทางของกิเลสมันไหลออกจากความคิดปรุงท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้ารานอวิชชาเป็นเครื่องหนุนให้ดันจิตออกมาให้อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากกี่ประเภทไม่มีประมาณจากอวิชชาที่พาให้อยากทั้งฐานก็คิดเพื่อความอยากความทะเยอทะยานไม่หยุดไม่ถอยนี่เรามีภาวนาอยู่ในจิตใจปิดช่องนี้ให้ดีอย่าให้สังขารของกิเลสนี้ออกให้เป็นสังขารของธรรมคือคำบริกรรมที่เรียกว่าสังขารของธรรมเป็นทางเบิกกว้างเพื่อมรรคผลนิพพานออกสติจิตจับให้ดีสติติดแนบอยู่กับตนท่านทั้งหลายอย่าไปคิดอดีตอนาคตที่ไหนยิ่งกว่าปัจจุบันระหว่างกิเลสกับจิตฟัดกันอยู่ภายในจิตใจนี้เอาตรงนี้เอาปัจจุบันมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตใจที่ยังมีความฟุ้งเฟ้อเหิมจะสงบลงได้ไม่สงสัยไม่พ้นจากสติไปได้สตินี้เป็นธรรมที่รุนแรงเป็นธรรมที่สำคัญมากที่สุดแม้กิเลสจะเป็นคลื่นเหมือนกับทะเลหลวงก็ตามนะกิเลสนี้กั้นไว้ได้เช่นสังขารมันอยากคิดอยากปรุงดันออกมาดันออกมาเหมือนคลื่นทะเลหลวงแต่สตินี้ปิดช่องให้มันออกมันออกไม่ได้เมื่อมันออกไม่ได้กิเลสก็ทำงานไม่ได้แล้วไม่เผาหัวใจเราเมื่อมันออกประจำงานมันก็ไปกวนกับฟืนกับไฟมาเผาหัวใจเราเมื่อสติกับคำบริกรรมติดกับจิตสำหรับผู้เริ่มบำเพ็ญ นะสติกับจิตกับคำบริกรรมติดกันแล้วสังขารอันนี้จะไม่เกิดไม่ได้เมื่อสังขารเกิดไม่ได้กิเลสก็เกิดไม่ได้ถูกขังอยู่ภายในจิตใจที่เอาธรรมะกันกรองจิตใจของเราให้มีความสะอาดผ่องใสเหมือนสารส้มแป้งลงในน้ำที่ไม่สะอาดให้สะอาดขึ้นมานี่จิตของเรามันขุ่นมัวไปด้วยกิเลสก็เอาสารส้มคือคำบริกรรมนี้สติเป็นเครื่องกำกับบังคับเอาไว้แล้วจิตของเราจะเริ่มสงบเมื่อไม่มีกิเลสตัวสังขารนี่ตัวสำคัญเข้ามากวนใจแล้วจิตจะสงบเพราะคำบริกรรมนี้เป็นธรรมที่ระงับจิตที่ฟุ้งซ่านรำคาญให้สงบลงโดยถ่ายเดียวเนี่ยสติกับคำบริกรรมเจริญขึ้นมามากเท่าไหร่นี่เป็นธรรมที่ระงับดับกิเลสทั้งหลายที่มันก่อกวนแล้วจิตก็สงบลงด้วยดีต่อไปนั้นจิตก็จากสงบนี้แล้วเป็นสมาธิขึ้นมาคือความแน่นหนามั่นคงของใจที่แรกมันอยากคิดอยากปรุงอยู่ตลอดเวลาเอาสังขารที่ว่าคำบริกรรมนี่เป็นสังขารฝ่ายธรรมระงับสังขารฝ่ายกิเลสที่มันจะออกไม่ให้ออกดันกันไว้ต่อไปจิตก็สงบร่มเย็นขึ้นมาร่มเย็นขึ้นมานี่แหละใจเมื่อมีผู้อารักขาสติเป็นเครื่องอารักขาคำบริกรรมเป็นเครื่องอารักขาแล้วจิตจะสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาติดต่อสืบเนื่องโดยลำดับก็กลายเป็นจิตที่เป็นสมาธิแน่หนามั่นคงขึ้นไปความคิดความปรุงทั้งหลายที่เคยคิดอยากคิดอยากปรุงแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ลากได้ฐานระงับดับไปสังขารเป็นสมุทัยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมีอำนาจที่จะระงับดับสังขารทั้งหลายที่อยากปรุงอยากแต่งนั้นนี้ไม่มีในเวลาสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงมีออกมาเล็กๆน้อยๆก็เป็นความรำคาญไม่อยากคิดอยากปรุงเพราะจิตเสวยความสงบเย็นใจอยู่นั้นพอแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่จิตเป็นสมาธิจึงมักติดสมาธิไม่อยากออกทางด้านปัญญาอยู่ในสมาธิคือเอกคตาจิตเอกคตาลมมีอารมณ์อันเดียวเอกจิตมีจิตดวงเดียวรู้เด่นอยู่เพียงเท่านี้อยู่ได้ทั้งวันนั่งหรือเดินอยู่ที่ไหนได้สบายทั้งนั้นผู้มีจิตเป็นสมาธิจึงไม่อยากคิดอยากปรุงนั่นแต่ก่อนความคิดปรุงนี้มันยากที่สุดก่อกวนที่สุดเพราะจิตมีความสงบแล้วก็ระงับความคิดทั้งหลายที่เป็นสมุทัยลงได้เนี่ยนี่อันหนึ่งนะพอจิตสงบลงไปเป็นสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามเป็นโอกาสที่เราจะได้พิจารณาทางด้านปัญญาจากสมาธิแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความคลี่คลายพินิจพิจารณาในธาตุในขันธ์ของเขาของเราตัวโลกดินแดนแยกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภะอสุภังแล้วแต่ใครจะมีความแยบคายในทางไหนอันนี้เป็นอุบายวิธีแต่ละลายที่จะออกพิจารณาตัวเองทางด้านปัญญาเพราะปัญญานี้กว้างขวางมาก
แล้วแต่ใครจะพิจารณาทางด้านใดของปัญญาถนัดอะไรในสกุลอาการนี้มันถนัดอะไรผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงทั้งหมดนี้มันถนัดอะไรให้พิจารณาหนังให้มากแล้วมันจะลุกลามไปหมดทั่วสรรพางร่างกายทั้งของเขาของเรานั่นแหละแล้วจิตจะค่อยคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นลงเข้ามาโดยลำดับดับภาระคือความหนักหน่วงส่วงใจจากอุปทานก็เบาลงไปเบาลงไปทีนี้ปัญญาเราพิจารณาเรื่อยเวลาจิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วย้อนเข้ามาสู่สมาธิอบรมสมาธิให้แน่นหนามั่นคงอยู่ตามเดิมเข้าสู่ความสงบนี่เรียกว่าพักงานพักงานกับพักกับสมาธิหยุดงานไม่ยุ่งไม่คิดไม่ปรุงเรื่องราวอะไรทั้งหมดแม้ปัญญาก็ไม่ใช้เวลาเข้าสู่สมาธิเรียกว่าพักงานทีนี้พอจิตใจได้พักงานแล้วมีความสง่าผ่าเผยกระปี้กระเป๋าเต็มอยู่ภายในจิตนั่นแหละหมดเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามว่างจากการจากงานทั้งหมดนี้จิตเสวยความสุขในสมาธิจากการพักงานพอหลังจากนั้นจิตมีกำลังแล้วให้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญาไม่ต้องห่วงสมาธิให้ตั้งหน้าตั้งตาทำปัญญาพิจิตรพิจารณาให้ด้วยความแยบคายใครจะแยบคายเลยทางใดทางใดให้พิจารณาซ้ำๆซากๆตลบหลายตลบทบทวนเหมือนเขาคลาดนาคลาดไปคลาดมาจนกระทั่งมูลคลาดมูลไถนั้นแหลกละเอียดทวนจากการปักดำแล้วเขาก็ปักดำอันนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาของเราก็เหมือนกันพิจารณาทบทวนหลายครั้งหลายหนอย่าว่าได้พิจารณาแล้วผ่านไปแล้วอย่าเอาอย่างนั้นมาใช้นะเอาความชำนาญเอาความคล่องแคล่วว่องไวในการพิจารณาเพื่อแก้ไขกิเลสเพราะคล่องแคล่วเท่าไรกิเลสจะค่อยเบาบางไปเบาบางไปเอานี่มาเป็นประมาณและเมื่อเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าทางปัญญาให้ย้อนเข้ามาสู่สมาธิและพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุภังนี้พิสดารมากนะฝากไว้ตั้งแต่เลื่อนต้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 นหรือไม้ทั้งดุ่นเท่านั้นนะให้ท่านทั้งหลายนำไปเจรไนนำไปถากนำไปเลื่อยไปใส่กบรบเหลี่ยมเอาเองเจรไนเอาเองอยากทำเป็นอะไรอะไรจากไม้ท่อนนี้ก็ให้ไปทำเองนี่ปัญญาบอกไว้กลางๆอย่างนี้แล้วจะแยกแยะไปทางไหนการพิจารณาทางด้านปัญญานี้กว้างขวางมากนะใครมีนิสัยยังไงจะพิจารณาสุภาสุปังเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกมันเด่นในทางไหนพิจารณานั้นซ้ำๆซากๆแล้วกระจายไปอวัยวะทั้งหลายจนกลายเป็นของเดียวอันเดียวกันหมดอสุภาสุปังสุขังอนิจจังละตาอยู่ในนี้หมดเดี๋ยวมันก็ค่อยปล่อยไปปล่อยไปงานที่อย่างงานสำคัญมากนะงานเรื่องร่างกายสำคัญมากทีเดียวเป็นงานที่หนักเรียกว่างานตะลุมบอลกันอย่างหนักพอผ่านจากงานของร่างกายนี้แล้วเป็นกลายเป็นงานอัตโนมัติคือความเพียรอัตโนมัติพิจารณาปล่อยวางส่วนร่างกายเมื่อปล่อยวางส่วนร่างกายหมดแล้วมีแต่นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาต่อไปนี่ท่านทั้งหลายจะทราบเองแล้วพูดให้เพียงเป็นหัวข้อหัวข้อเท่านั้นที่เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวกับอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาเอาให้คล่องตัวนะไปที่ไหนมองเห็นอะไรๆให้เป็นเหมือนกับเราเห็นตัวของเรามองเห็นเนื้อเห็นเอ็นเห็นกระดูกมองข้างนอกข้างในเป็นเหมือนกันหมดนี่เรียกว่าชำนาญเข้าไปชำนาญเข้าไปเมื่อชำนาญเข้าไปแล้วจิตใจมันจะหดเข้าไปสู่ตัวเองในการพิจารณาอสุภะอสุภังเมื่อหดเข้าไปสู่ตัวเองเห็นโทษของตัวเองที่วาดภาพต่างๆทั้งสุภาสุวังอสุภาสุวังทุกขังอนิจจังนาตาแล้วปล่อยอสุภาสุวังทุกขังจะภายนอกมาเป็นอนิจจังทุกขังนาตาหรืออสุภาสุวังภายในเนี่ยพิจารณานี้ก็ค่อยดับลงไปตั้งอันนี้เป็นการฝึกซ้อมจากอสุภาส่วนหยาบคือร่างกายมาเป็นสุภาส่วนหยาบส่วนละเอียดเข้าสู่ร่างกายตั้งขึ้นมาพิจารณาแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตย้อนเข้ามาสู่จิตจิตเป็นอสุภะเองทั้งสุภะทั้งอสุภะทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเองเมื่อจิตเข้ามาเป็นก็ปล่อยวางข้างนอกมาพิจารณาข้างในของตนเองนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อละเอียดแล้วจะเข้ามาสู่ใจไม่ไปไหนนะเข้ามาสู่ใจรอบครอบหมดแล้วปล่อยวางที่นี่นั่นล่ะจากนั้นก็มีแต่นามธรรมล้วนๆพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
แล้วเราก็ฝึกซ้อมมานี่แหละอสุภะอสุภังที่มันไหลเข้ามาสู่ใจแล้วให้มันช่ำชองให้คล่องแคล่วว่องไวสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยดับไปรวดเร็วรวดเร็วตั้งขึ้นมาภาพต่างๆจะพิจารณาเป็นอสุภะอสุภังทุกขังอนัตตาไม่ได้ไม่ทันพอตั้งขึ้นมาแล้วดับตั้งขึ้นมาแล้วดับพิจารณาไม่ทันมันจะนี่เรียกว่ามันผ่านไปโดยลำดับอย่างนี้ให้พากันพิจารณาเมื่อจากนั้นแล้วจิตมันก็ว่างไปหมดนั่นแหละพอปล่อยอสุภะอสุภังอันนี้ภายนอกปล่อยอสุภะอสุภังภายในจิตก็ว่างนี่แหละการปฏิบัติภาวนาขอให้ทุกท่านได้นำไปปฏิบัติทุกคนถ้าเดินตามนี้แล้วไม่ผิดยังไงจะต้องเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลภายในจิตใจของเราขอให้เดินตามนี้เถอะการแสดงนี้ผมไม่สงสัยในการแสดงถูกต้องแม่นยำไปโดยตลอดเพราะได้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วจึงขอให้พระลูกพระหลานนำไปปฏิบัติสนใจทางด้านจิตตภาวนามากกว่าสิ่งอื่นใดอย่าให้งานของโลกสงสารเข้ามาถ้าเข้าวุ่นวายกับงานจิตตภาวนาของเราจะเสียไปได้อย่างง่ายดายเพราะงานของโลกของสารคืองานของกิเลสมันละเอียดละออเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นเล่นมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมให้แหลกเหลวไปได้ถ้าผู้สติปัญญาไม่ทันเพราะฉะนั้นจึงบอกไว้ต้นตั้งแต่บัดนี้อย่ายุ่งกับงานของโลกมันจะคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารอันใดปัดออกปัดออกนั่นเป็นงานวัฏวนงานเกิดงานตายกองกันงานที่เราแก้สิ่งเหล่านี้เป็นงานวิวัตะที่จะสลัดปัดทิ้งความตายกองกันนี้ออกเป็นนิพพานขึ้นมาสดๆร้อนๆภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินะพากันตั้งอกตั้งใจอย่างนี้นี่ต่อไปในเวลานี้มันจะไม่มีแล้วนะผู้ทรงมรรคทรงผลเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติอ่านหนังสือก็อยู่ในคัมภีร์กลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปหมดไม่มีใครสนใจจะนำมาปฏิบัติสุดท้ายก็เอาความรู้ที่เรียนมาจำมานั้นว่าเป็นมรรคเป็นผลซะเองทั้งที่ไม่เป็นมรรคเป็นผลแล้วแก้กิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้จากความจำมันก็เหมาเอานั่นว่าเป็นมรรคเป็นผลเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้ก็เอาชั้นนั้นชั้นนี้มาเป็นมรรคเป็นผลกิเลสไม่ฉลอกปอกเปิดแม้แต่ตัวเดียวมันว่ากันลงแรงแรงซ้ำกันกันลงแรงเท่านั้นเองแต่การปฏิบัตินี้พิจารณาในมันรู้จริงๆรู้ภายในจิตใจดังที่แสดงมาแล้วเนี่ยจะเป็นสันทิโกสันทิโกรู้จำเพาะเข้าไปโดยลำดับละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่เรียกว่ารู้ความจริงรู้ความจำเป็นอย่างหนึ่งที่เราเรียนมาเป็นความจำนำเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความจริงขึ้นมาถ้ามีแต่ความจำอย่างเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลายเป็นนกขุนทองหรือกลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปเลยเพราะไม่สนใจปฏิบัติถ้านำที่เราศึกษาเราเรียนมาแล้วมาปฏิบัติก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วทรงมรรคทรงผลได้จากความจริงคือภาคปฏิบัตินี่แหละจึงขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้แล้วนำไปปฏิบัติให้สดๆร้อนๆทุกคนทุกองนะอย่าไปคิดเฉื่อยชานะว่ามรรคผลนิพพานคือล้าสมัยไปแล้วตัวเองนั่นแหละตัวคือตัวล้าสมัยไปลบล้างมรรคผลนิพพานที่ศาสดาองค์เอกจัดไว้ชอบแล้วให้เป็นของคือของล้าสมัยเพราะเราหมดค่าหมดราคาสิ่งทั้งหลายกายมันหมดค่ามูลค่าเหมือนเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเป็นเครื่องประดับคนตายประดับเท่าไรมันก็ประดับคนตายมีความหมายอะไรอันนี้คนตายทั้งเป็นพระตายทั้งเป็นไม่มีความหมายในธรรมทั้งหลายแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากันจำมานะวันนี้พูดจำตอนนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด